จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 น,นะครับส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนการทําธุรกิจการวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคตส่งผลให้ดชัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่ำสุดในรอบ21ปีโดยตัวเลขนี้เปิดเผยจากตรารางของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าดาชัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะฮะ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่12แล้วนะครับมาอยู่ที่ระดับ64.8ตัวเลขนี้ต่ำสุดในรอบ21ปีครับโดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการทำธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะภาคส่วนของการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากผลกระทบจากสงครามการค้าและการสุกออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งอีกหนึ่งปัจจัยครับก็คือเรื่องของภายแล้งครับที่ส่งผลกระทบทําให้ผลผลิตทางการเกษตรน่ลดลงมีผลต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในขณะที่ดชัชนีความเชื่อมัน่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมครับปรับตัวลดมาอยู่ที่ระดับ52.5 โอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ61.4และรายได้ในอนาคตอยู่ที่80.4นะครับซึ่งเป็นตัชนีที่ปรับตัวลดลงทุกรายการครับ